อรวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดแอนโดกราฟิกรีเฟรชชิ่งเมาส์สเปรย์สเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่21กันยายน2567นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธเนมานและคุณโสภณองการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ครึ้มทั้งวันนะใช่ในครึ้มทั้งวันรถก็เยอะคนยังรู้สึกคนมีเงินแห่ไปซื้อไอ้ iPhone 16กันเยอะใช่มั้ยโอ้โหใช่พี่โสฮะเดี๋ยวผมรอได้ดีกว่ารอหัวเว่ย 98,000 ที่ฟลิปได้3พับใช่ไหมใช่ใช่รอหัวเว่ยดีกว่าหน้าจอ3ใช่ใช่ใช่ไหมรอหัวเว่ยดีกว่า 40,000 เบาๆประชาหลอกคุณโสพลนะเราดูเรารอดูเฉยๆรอดูเฉยๆเราจะไปดูที่หน้าร้านค่ะที่ 98,000 เลยขอดูว่าเออยืนดูเฉยๆนะที่ตู้เขาล็อกกุญแจไว้เออดูไว้เป็นขนตาหน่อยนิดนึงเออแต่เราจะไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันชีวิตไม่จำเป็นอ่ะค่ะถามว่าชีวิตจำเป็นไหมเนี่ย iPhone 11ก็ยังมีอยู่นะฮะยังก็ยังใช้ได้อยู่โนเกียอะไรยังใช้ได้อยู่เหมือนกันคือเราไปเวอร์ตามสมัยเขาพอซื้อปุ๊บต้องไปนั่งร้านกาแฟไงนะนานๆแล้วก็ยกขึ้นยกลงให้เขาดูว่าของเราอย่างนี้ต้องแอบซ่อนดูอย่างนี้ใช่ไหมเพิ่งไปถอยมาฟูดสิบหกต้องไปนั่งร้านกาแฟเลยแล้วนั่งที่ร้านเด่นๆแล้วตั้งวงเลยกาแฟถ้วยแล้วน้ำแข็งละลายแล้วลายก็ยอมมาลุกสักทีก็ดูไว้คิดไปคิดมาแหมเงินก็แพงเขาก็ต้องเอาออกมาใช้งานนะทำถ่ายรูปทำคอนเทนต์โซเชียลอะไรบ้างนี่มันถ้ามันเป็นทำเครื่องมือทำมากินได้นะก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นเจ้าแจ้ไรสาระเนี่ยมันเพื่ออวดเนี่ยนะมันไม่มีประโยชน์เลยหรอกนะสิ้นเปลืองทรัพยากรเงินไหลออกนอกประเทศมากกว่าค่ะค่ะนะก็แต่ว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปเขาก็ไม่ใช่วัยแบบคุณสมพลหรือว่านงอะไรอย่างนี้นะทาร์เก็ตเขาก็เป็นคนรุ่นนะที่เขาไหวไปยืนรอคิวตั้งแต่ตีห้าอะไรเงี้ยหรือตีสามอะไรเงี้ยนั่นน่ะทาร์เก็ตกรุ๊ปเขาเขาน่าจะมีเงินซื้อหาเงินซื้อได้เองนะคุณนี่นะอุ้ยพี่โสรู้ไหมใครเป็นคนที่ได้เข้า iPhone เครื่องแรกในประเทศไทยพม่าไงชาวพม่านะคะใช่ชาวพม่าไงใครบอกว่าคนพม่านี่เข้ามาในประเทศไทยทำไมมีใครไม่เห็นอกเห็นใจเลยเขาไปถอย iPhone 16ได้เครื่องแรกในประเทศไทยนะแล้วไม่ได้รับจองคิวนะไม่นะเขาไปเองนะแล้วเขามีตังค์ซื้อนะแล้วนี่อีกเรื่องนึงก็คือล่าสุดมีศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พี่โสเขาก็เอาตัวเลขรวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติที่มาซื้อห้องชุดในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกนะอาจีนอะไรเงี้ยก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ป่ะพี่โสแต่อันดับสองเนี่ยเมียนมานะคะเขาประเทศเขาเนี่ยมีสงครามแล้วก็เงินเยอะแต่ไม่รู้จะไปใช้ยังไงไงแล้วพื้นฐานเขาคือทองคำเขาเยอะหยกเขาเยอะแร่ธรรมชาติเขาเยอะเงินเยอะไงค่ะค่ะทุกอย่างในเงินผมเคยไปนั่งทานข้าวกับนายแบงก์พม่านะพ่อค้าพม่าอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นเจ้าของแบงก์ด้วยนะค่ะไปนั่งทานข้าวเสร็จก็เลี้ยงข้าวที่โรงแรมรู้สึกโนโวเทลเสร็จแล้วเขาควักเงินมาเนี่ยเปิดนะแล้วก็ให้พนักงานเช็คบินเนี่ยนะเขาไปดูได้เท่าไหร่นะกำหนึ่งอ่ะกำมือหนึ่งขนาดนี้นะแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์บาทหรือแบงค์จัดไม่แบงค์จัด
แมงจัดพอเขาหิ้วมาเป็นถุงอ่ะแล้วใส่ถุงมาเนี่ยนะใส่ถุงมาก็วางใส่เนี่ยให้ไปเช็คบินเอาเองแต่ว่าหลังๆนี่ก็อาจจะมีอย่างเมื่อวานที่คุณสนธิพูดก็คือว่ามีกลุ่มที่มาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อาจจะหนีภัยสงครามมาซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ก็คือหนีมาแล้วก็มาทำงานในประเทศไทยเพียงแต่ว่าภาพจำของคนไทยกับเรื่องของคนเมียนมาหรือว่าเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงงานเนี่ยพี่โสเราจะมองเขาว่าเป็นคนที่มาทำงานในประเทศไทยทำงานได้แบบรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่ว่าเขาจะเก็บเงินง่ายมากเพราะว่าเขาอยู่กินอะไรกับนายจ้างหมดเพราะเขาเก็บส่งเงินกลับบ้านแบบนั้นเออแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะเขาเก็บตังค์เป็นกอบเป็นกำหรือเปล่าแล้วเขาไปซื้อนู่นแล้วก็ไปเนี่ยซื้อคอนโดที่บอกอ่ะอยู่เป็นอันดับสองคือไม่ใช่ของเขาเนี่ยมันมีคนรวยมากด้วยก็เหมือนอินเดียนั่นแหละรวยมากล้ำหมอรวยมากค่ะเศรษฐีเก่ารวยมากพวกมีงาช้างมีหยกมีแร่มีบ่อทองบ่อเงินบ่ออะไรสารพัดอย่างเนี่ยผู้เศรษฐีมีพญาเรือพม่ามีเพชรนินจินดาเยอะนะทัพทิมมหาศาลเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะพวกนี้เขามีเยอะมีทองคำเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ไปดูที่แม่สายดีก็พม่ามีเงินลูกค้าตาใหญ่ที่ของแบงค์เนี่ยก็เป็นพม่าที่มาฝากเงินเพราะว่าฝากเป็นเงินบาทเพราะเงินจัดไม่มีความหมายไปไหนไม่ได้เขาฝากเป็นเงินบาทใช่ไหมค่ะข้ามมาข้ามเงินฝากเงินนะคนไทยไปเรื่องเอาเงินบาทไปซื้อของเอาเงินบาทมาฝากเงินในแบงก์ไทยฉะนั้นคนพม่ามีเงินเยอะอยู่ต่างประเทศก็เยอะใช่มีเยอะด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเขาเนี่ยคือมันไม่ทั้งออกงั้นนะจะว่ามันไม่เศรษฐกิจไม่โตขนาดเมืองไทยที่เขาจะสามารถใช้เงินได้แบบซื้อแบรนด์หรูอะไรได้ต่างๆได้ไหมฉะนั้นเงินถึงมีเยอะเพราะก็คืออย่าลืมว่าคำว่าเมียนมาเนี่ยนะมันเป็นร้อยชนเผ่าที่อยู่ในนั้นน่ะฉะนั้นเนี่ยพวกที่มาซื้อยาที่สัญชาติพม่าเนี่ยก็พวกค้ายาก็มีก็เมียนมาทั้งนั้นแหละนะที่ค้ายาทั้งค้าสารพัดอย่างทั้งหลายเนี่ยก็รู้แต่เป็นเมียนมาจะเป็นไทยใหญ่เป็นโกก้างเป็นกะชินมอนกะเหรี่ยงทั้งหลายแหละคือเมียนมาทั้งนั้นค่ะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะไม่มีกะลาบาพม่าล้วนๆไม่ใช่ใช่ไหมมีเชื้อชาติอื่นแต่ว่าเป็นเมียนมาเดี๋ยววันนี้ที่ภัตตาคารจีนที่ผมไปนั่งทานข้าวเนี่ยค่ะเป็นไงคะพี่โสเป็นไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยพนักงานเป็นไทยใหญ่ทั้งหมดเลยพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมพูดชัดกับไทยคนไทยพูดชัดกับคนไทยทั่วไปแล้วก็เป็นชามาจากลาซิโอผมถามเขาว่าลาซิโอมีไทยเลือกไม่มีมีไทยใหญ่กับพม่าสองอย่างก็พวกที่อยู่ในพื้นที่ของเจ้ายอศึกนั่นแหละแต่ว่าจะขาวเหมือนคนจีนแต่ว่าถามว่าจีนบอกว่าไม่ใช่เป็นไทยใหญ่มีชาวปะหลงมีชาวพะโอมีชาวปะโอเนี่ยคือร้านทั้งหลายแหล่เนี่ยแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันเนี่ยนะปั๊มนี้มอญปั๊มนี้กะเหรี่ยงปั๊มนี้พม่าปั๊มนี้ก็จะมีแยกกันหมดเราถึงไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานถึงแม้จะมีเข้าสู่วัยชราเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเนี่ยบอกเขาขยันอ่ะเขาเก็บตังค์ใช่ไหมก็เก็บตังค์วันละ400เขาถือว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาได้วันละร้อยกว่าบาทเนี่ยขมิ้นได้วันร้อยกว่าบาทเขาข้ามมาสักแก้วได้400ก็ต้องเอาสิสี่เท่าตัวทำไมไม่เอาใช่ฉะนั้นกรรมการไตปาคีเมื่อวานเนี่ยถึงเบี้ยวใบเบี้ยวผัดกันเบี้ยวไงวันนี้ไงพรุ่งนี้เขาผัดกันเบี้ยวพรุ่งนี้คุณเบี้ยวนะคราวหน้าคุณเบี้ยวนะเพราะหนึ่งเขาจ่าย400บาทเขาก็จ่ายคนแรงงานต่างชาติแต่คนไทยที่มีฝีมือเขามันเกิน400บาทไปแล้วไงใช่ใช่มันระดับ 20,000 30,000 บาทไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ที่ใช้แรงงานจริงๆแล้วเนี่ยคือแรงงานพม่าพวกก่อสร้างพวกอะไรพวกนี้ต่างด้าวพวกนี้คือแรงงานพม่า
พวกการแยกปลาปลาหลังปลาในสมุทรปราการพวกนี้นั่นแหละคือพวกแรงงานพม่าแต่ว่าคนไทยไม่เอาแล้วไม่มีทางทำงานงั้นน่ะต่างแต่ตะลมก็เป็นลมแล้วนอกจากชาวนาที่เกี่ยวข้าวต้องจ้างแรงงานพม่ามาเกี่ยวข้าวก็มีนะหรือใช้รถเดี๋ยวก็ใช้รถแล้วไงแต่คนไทยที่ไม่ทำงานประเภทนี้แล้วก็เหมือนเยอรมันหลังยุคสงครามสองก็จ้างพวกอิรักกับเติร์กพวกยูโกสลาเวียเป็นแรงงานแต่สุดท้ายก็เป็นพลเมืองไปสองใบเนี่ยค่ะเนาะก็นี่แหละก็วันนี้ชวนคุยก่อนเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่คอมพิวเตอร์มันตายนงก็เลยชวนพี่โสมคุยเรื่องพม่าเมียนมาไปก่อนนะคะอันนี้มาละงั้นเดี๋ยวมาดูคือวันนี้เราไปที่ข่าวในประเทศเลยแล้วกันนะคะอย่างเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็ประเด็นที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยพรรคนู้นนี่พรรคประชาชนเขาเห็นว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมาคนละเหตุผลแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะไปรวมกันที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญพี่โสเรื่องนี้นะน่าสนใจมากเดี๋ยวให้คุณโสพลเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอแวะมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เรื่องฝนฟ้าก่อนนะคะก็ถ้ามาดูการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ประกาศเตือนฉบับที่2ประเทศไทยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้บริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะก็บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็คือที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะเพราะว่ามีร่องมรสุมค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือกลางอีสานและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอันดามันไทยและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็เตือนให้ระวังฝนนะคะจังหวัดนงขออนุญาตไม่ไล่เรียงเนื่องจากว่าเยอะหลายจังหวัดมากพี่โสคือครอบคลุม70จังหวัด ทั้งหมด70จังหวัดประเทศไทยมีเกือบจะทั้งหมด70เกือบทั้งหมดอ่ะเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมอะไรก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะพี่โสนี่ก็เป็นเรื่องน้ำท่วมเขาบอกเป็นอาเพศอ่ะอาเพศตกลงให้ไปเป็นเรื่องอาเพศไปนะนะเราต้องเชื่อ70จังหวัดอะไรเราสายมูเราต้องเชื่อเรื่องอาเพศอาเพศนะประเทศนี้อยู่ด้วยภูมิอากาศโลกไม่ใช่นะประเทศนี้เขาบูชามูก็ต้องพูดเรื่องอาเพศเขาอุตส่าห์เอาสิงสงสิงแสจากต่างประเทศอะไรไปดูใช่ไหมในเมื่ออยู่กับมูก็ต้องเชื่อมูไม่เชื่อมูแล้วพื้นฐานอย่างต้องอยู่กับมูฉะนั้นนี่คือเราก็เชื่อเป็นอาเพศอาเพศนะน่ะก็ไปกาลีบ้านกาลีเมืองเกือบเดือนแล้วนะพี่โสกาลีบ้านกาลีเมืองแหละค่ะค่ะนะค่ะก็วันนี้ก็มีภาพของบรรดารัฐมนตรีรองนายกอะไรที่ลงไปในพื้นที่ที่จำกำลังประสบภัยนะคะอย่างเช่นทางคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ไปพร้อมกับทางคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวราวุธศิลปะอาชาอันนี้ไปที่เชียงใหม่กับแม่สายเชียงรายเขากระจายกันไปนฤมลพิญโยศินวัฒน์ก็ไปกับรัฐมนตรีช่วยเกษตรอัคราพรมเผ่าอิทธิศิรัทยากรก็ไปที่เชียงรายเหมือนกันนะคะเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเขาเอาท่อซ่อมระบบส่งน้ำภูเขาไปส่งให้19หมู่บ้านที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนื่องจากว่าท่อส่งน้ำพังเสียหายก็มีภาพของรัฐมนตรีขิงอุ้มท่อเป็นท่อสีฟ้าพี่โสก็ไปอยู่ในพื้นที่นะภูมิธรรมเวชยชัยทำไมไม่มีแรงงานเหรอไม่มีแรงงานอุ้มอ่ะต้องอุ้มเองเลยอ่ะไม่อ้าวก็เป็นโฟโต้ออปปอร์จูนิตี้ได้แรงงานชาวบ้านไม่มีใครช่วยอุ้มเลยต้องมีคนอื่นด้วยแต่ว่าท่านรัฐมนตรีรับนำขบวนอุ้ม
ส่งมอบอย่างนี้ก็เรียกสร้างภาพสร้างภาพค่ะค่ะชีวิตนี้ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะชีวิตไม่เคยทำมาก่อนแต่สัมผัสท่อ PVC ใช่ไหมใช่ท่อน้ำค่ะใช่ใช่นะส่วนคนอื่นค่ะอุ่มต้องอุ่มท่อน้ำขึ้นเขาให้ชาวบ้านเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตทางนี้ดีกว่าไม่เคยหรืออุ่มเขาในบ้านก็ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตจะให้ช่างรับเหมามาเหมาซ่อมบ้านเนี่ยก็ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตที่มาอุ่มท่อ PVC เนี่ยค่ะแต่นี่ต้องทำเพื่อกลบข่าวทั้งหลายแหล่ที่แวดล้อมตัวเองนะที่ทรยศพวกเดียวกันบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องสร้างภาพค่ะค่ะแต่ไม่ได้คะแนนหรอกพวกนี้เขารู้สร้างภาพเขาจำได้ประเภทที่ว่าประเภทที่ว่าเอาถุงมาจากคนข้าราชการหยิบถุงมาให้แล้วตัวเองจะเป็นคนแจกให้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะสร้างภาพไม่มีประโยชน์คนเช่าบางคนอื่นเขาแจกคุณก็กองให้เขาหยิบบางคนเราถุงแล้วจะไปหยิบยื่นยังไงทำไมต้องมอบให้ยื่นให้เอามากองไว้ให้คนเข้าคิวมาหยิบไปคนละถุงจบค่ะนะตัวจะนั่งเอเต้กบออกไปทานนี่ก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นยกคิวยกให้ยกให้ขอมอบให้มาให้นะสร้างภาพเดี๋ยวหาว่าไม่ได้มอบไงพวงลวงโลกโอเคนะต่อไปก็มีค่ะค่ะต่อไปก็มีรัฐพลภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมด้วยคุณณัฐพลนะคะพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะคะก็บอกได้สั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทยตรึงกำลังและช่วยเคลียร์พื้นที่และเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อรับกับพายุลูกใหม่ทั้งภาคเหนือและอีสานแล้วก็ส่วนอื่นๆของประเทศด้วยพายุอะไรนะพี่โสแต่รู้สึกจะอ่อนแรงไปแล้วเนาะซูริกอะซูริกอะซูริกนะซูริกนะแล้วก็มีอยู่นะพิษซูริกถล่มเลยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านนะคะมีมันถล่มมันไม่หยุดมันไม่หมดแรงตอนนั้นแล้วก็มันก็เทน้ำดูนั่นไงแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าน้ำจะไหลลงจากเขามาก็เหมือนที่น้ำท่วมกระทันหันไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาหรือที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันอุ้มบนภูเขามันหมดมันอยู่ระหว่างบนภูเขาไหลลงมาไหลลงพอลงมาก็มาด้วยความเชี่ยวกรากพร้อมกับเศษอินดินปูนทั้งหลายแหละเศษมกเศษไม้เนี่ยก็ในเมื่อตอนนี้ปัญหาคือหนึ่งคุณจะเอาดินแดงๆฝุ่นแดงออกจากบ้านไปได้ยังไงต้องอย่าให้มันแข็งตัวแล้วออกยากนะถ้ามันแข็งเป็นก้อนคราวนี้คุณต้องไปใช้คุณต้องใช้ไอ้พั่วหรือว่าใช้อะไรที่ทุบให้มันแตกย่อยก่อนคุณต้องเอาออกไปในถ้าเป็นโครนก่อนเรียบร้อยก่อนให้หมดก่อนนะไม่งั้นถ้าแข็งตัวไปปุ๊บแล้วก็คุณยากขึ้นยากลำบากแล้วล่ะค่ะค่ะแต่พี่โสเห็นไหมคือมันหนามากๆเลยนะอย่างเชียงรายเนี่ยลองดูตามติ๊กต็อกนะพี่โสก็พี่ทหารเขาเอารถเขาเรียกรถอะไรพี่โสรถแบ็คโฮรถเกรดรถเกรดไปหูแล้วมันหนาแบบบางบ้านนี่คือเกือบหนึ่งชั้นบางบ้านก็ประมาณชั้นครึ่งชั้นหนึ่งก็ใช่ไงคือหนาแบบก็ดินจากภูเขาดินภูเขาพย้ายมาข้างล่างย้ายมาข้างล่างค่ะค่ะค่ะนะก็สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะคะวันนี้มีทางคุณมาริธาละทาราบนะคะใช่ไหมขออภัยคุณมาริสเงี่ยมพงค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้หารือกับกลุ่มเอกอัครราชทูตกลุ่มสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอราวดีเจ้าพยาแม่น้ำโขง5ประเทศค่ะพี่โสก็คือลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและไทยค่ะก็คุยกันเพื่อริเริ่มความร่วมมือการแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโขงที่ส่งผลกระทบกับประชาชนนะคะก็ออกมาบอกว่ามีการคุยกันถึงแผนระยะสั้นกับระยะยาวในการแก้ปัญหาแม่น้ำโขงทั้งจากเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งคือท่วมแล้งซ้ำซากนะคะระยะสั้นเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องวางระบบเตือนภัยพี่โสเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือ
อย่างรอบล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ไล่ลงมาตั้งแต่เหนือเลยเนี่ยเหมือนมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็บอกว่าเรื่องเตือนภัยก็บอกถึงแม้แต่ประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันด้านสภาพแวดล้อมและการพัฒนาแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าแผนการเตือนภัยนั้นจะสอดรับกันทั้งไทยเมียนมาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะส่วนระยะยาวค่ะสภาพนี่นะสภาพของแม่น้ำโขงอ่ะสองฝากเนี่ยเป็นซอกเขาเหมือนซอกเขาอ่ะนะค่ะแล้วสองข้างสองซอกเขานั้นก็แล้วแต่ว่าจะปลูกต้นยางพาราในจีนในจีนก็ปลูกต้นยางพาราค่ะแล้วก็ต้นไม้อื่นนะค่ะเป็นแนวยาวค่ะแต่เราไม่รู้น้ำจะไหลลงมาอย่างไรเพราะจีนก็มีตั้ง12เขื่อนกั้นแม่น้ำนะค่ะแต่เขื่อนจีนของไม่เขื่อนที่ใหญ่แล้วพอทำมาพอข้ามมาพอถึงลาวก็เลยแม่น้ำลานช้างใช่ไหมอีก 7-8 เขื่อนเขื่อนไซเยบุรีก็เขื่อนใหญ่คือความอยากเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียเนี่ยนะลาวก็สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนน้ำที่จีนปล่อยจากเขื่อนมาก็ต้องเข้ามาที่ลาวก่อนลาวค่ะรับไม่ได้ก็ปล่อยต่อลงมา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 ก็ถึงแม่น้ำโขงเราไม่มีเขื่อนนะแม่น้ำโขงไม่ผ่านดินแดนไทยแม้นิดเดียวเท่านั้นว่าเรามีขอบชายโขงแล้วก็ส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยเป็นเส้นแบ่งกั้นระหว่างประเทศใช่ไหมบางทีน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเส้นทางจากโค้งนี้มันไปเวิ้งโน้นฉะนั้นระดับน้ำลึกมันจะวกไปวนมาวกไปวนมาเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะเสียที่มากกว่าเพราะว่ามันซ่อเข้ามาและกินพื้นที่ของเราเข้ามาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่ฝรั่งเศสมันแบ่งไว้เนี่ยบอกว่าแค่เอาส่วนลึกที่สุดของแม่น้ำเป็นเส้นแบ่งกั้นฉะนั้นมันจะเคลื่อนย้ายตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าน้ำลึกอยู่ตรงไหนนะบางทีก็เกาะโผล่มาตรงนี้ปุ๊บลึกอยู่ฝั่งโน้นเราก็เอาแต่ถึงฝั่งโน้นก่อนฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นปุ๊บมันย้ายมาฝั่งนี้ก็มันถือฝั่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นก็ความร่วมมือกันนะมันยากเพราะว่าประเทศต้นน้ำนะได้เปรียบกว่าปลายน้ำนะอย่างเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ไม่มีเขื่อนกัมพูชาสุดท้ายก็ไหลลงทะเลสาบตอนเลซับเนี่ยนะครับของเราก็ไม่มีเขื่อนก็น้ำท่วมแถมยังแม่น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงอีกต่างหากไม่ว่าจะโขงชีมูลนี่ไงค่ะเนาะทีนี้เนี่ยคุณมาริดเขายังบอกว่าอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เขาวางไว้ว่าคุยกันเรื่องแผนระยะสั้นระยะยาวด้วยเนี่ยนะคะซึ่งระยะยาวเนี่ยเขาก็มีกลุ่มความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ในกรอบต่างๆใช่ป่ะพี่โสอย่างพวกแอคเมกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าก็มีอยู่แนวคิดหนึ่งว่าก็มีกลไกความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างคอร์ปอเรชั่นหรือว่า MLC ซึ่งในกรอบเนี้ยมีจีนเป็นสมาชิกด้วยพี่โสแล้วก็ยังมีกรอบอื่นอย่างเช่นแม่โขงของแม่โขงสหรัฐเรามีกรอบความร่วมมือแม่โขงสหรัฐด้วยนะแล้วก็เรายังมีกรอบความร่วมมือแม่โขงญี่ปุ่นและกรอบความร่วมมือแม่โขงเกาหลีใต้นะก็คือมองว่าจะเอากรอบความร่วมมือเหล่านี้มาใช้นะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ของสถาบันแม่โขงมาบูรณาการเรื่องการจัดการแม่น้ำโขงนะคะก็บอกว่าทั้งอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็จะนำไปสู่อีกจุดหนึ่งก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัยในอนาคตในระยะยาวอีกด้วยค่ะมันมีโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในโครงการแม่น้ำมิสซิสซิปปีป่ะมีไหม ไม่เห็นมีเลย ไม่มี แม่น้ำฮัดสันมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่นี่มีนะแม่โขงสหรัฐฮะแม่มีแต่แม่ของสหรัฐใช่ไหมใช่แม่ของสหรัฐแม่ของญี่ปุ่นแม่ของเกาหลีไทยแลนด์มิสซิสซิปปีไม่มีฮะไม่มีถามว่าคุณมาเผือกอะไรบริเวณนี้กับแม่น้ำโขงนะเขาเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าพี่โสกรอบความร่วมมือรอบด้านอะไรอย่างนี้
เป็นคนดีใช่ไหมมาเปิดแบบดีมียายักรันด้วยมีแล้วก็เป็นซากที่ทิ้งระเบิดสมัยก่อนไม่รู้ไม่ใช่เหรอฮะค่ะค่ะค่ะซากที่ทิ้งระเบิดไม่ใช่เหรอค่ะไอ้ทหารในสหรัฐได้ขึ้นล่องแม่น้ําโขงในสงครามเวียดนามเนี่ยทั้งลาวเนี่ยนะขึ้นล่องไล่ฆ่าชาวบ้านเนี่ยตามขอบชายแต่ขอบไม่ใช่เหรอค่ะอันนี้คือความร่วมมือกันในการฆ่าคนนี่ค่ะนะนี่แกก็เป็นความพยายามในอีกมุมนึงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็แล้งซ้ำซากนะคะโดยแสวงหาความร่วมมือจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำโขงกับประเทศอื่นๆด้วยตามกรอบความร่วมมือที่นั่นระหว่างกันก็มันก็เป็นในด้านของกระทรวงต่างประเทศแหละน้องพี่สมมันเป็นมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีการแก้ไขเชิงปฏิบัติหรอกเพราะทุกประเทศถามว่ามีใครจะไปห้ามลาวสร้างเขื่อนได้ไหมไม่ได้ถามว่าแม่น้ำคงสากลไหมก็ควรจะเป็นสากลแต่ว่าในเมื่อมันกำหนดในต้นกำหนดในทิเบตและผ่านดินแดนจีนก็บอกแม่น้ำของเขาผ่านดินแดนของเขาพอถึงลาวชื่อบอกแม่น้ำล้านช้างเป็นของเขาไม่จะเป็นมหานาทีสี่พันดอนกองใหญ่ไพศาลเลยนะสุดลูกตาเลยนะใครไม่เคยเห็นเนี่ยควรจะนั่งเรือไปดูสักครั้งหนึ่งว่ามันแม่น้ำโขงนี่ใหญ่จริงจริงนะมหานาทีสี่พันดอนเลยนะคุณข้ามแล้วข้ามอีกมีเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงเนี่ยนั่งเรือข้ามไปครึ่งชั่วโมงนะก่อนจะผ่านจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกว้างมากเพราะแต่ละฝั่งมันมีสายย่อยสารพัดอย่างเนี่ยก็เหมือนปากน้ำโขงที่มันกระจายไปเป็นแหล่งๆๆไอ้ที่แค่ไอ้กระร่าหรือผีคอนพระเพงที่ว่าเนี่ยมันในส่วนเล็กนิดหน่อยแต่ว่าที่มหานาทีก็เรื่องมหานาที4,000ดอนก็คือมีดอนน่ะดอนกลางแม่น้ำเนี่ย4,000 แห่งค่ะคิดดูด้วยจากฝั่งไทยนะถึงฝั่งลาวแท้จริงนะคุณต้องผ่าน4,000 แห่ง 4,000ดอนที่กลางแม่น้ำกระจายและไม่ใช่เล็กๆนะเป็นเกาะขนาดใหญ่มากเหรอคะนะเกาะอันใหญ่มากนะค่ะเนี่ยมันถึงกว้างใหญ่ไพศาลนะแต่ว่าพอถึงหน้าแรงปุ๊บแล้วนี่ก็ถ้าเขื่อนจีนไม่ปล่อยน้ำลงมาเรือก็วิ่งไม่ได้ก็มีเส้นเดียวถึงท่าเรือกาลันป้านะท่าเรือกาลันป้าในเขตสงบรรณาค่ะแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเดินเพราะว่าร่องน้ำมันเปลี่ยนไปถึงจะคือที่เป็นการระเบิดโขดหินซึ่งก็บอกไม่ได้มันจะทำลายนิเวศระบบนิเวศวิทยาวันนี้ก็แย่อยู่แล้วเพราะการสร้างเขื่อนพอน้ำหลากปุ๊บก็ต้องปล่อยมาแล้วกั้นไว้ไม่ให้มันเขื่อนพังน้ำก็ลำบากลาวก็ปล่อยลาวปล่อยจีนปล่อยใส่ลาวปล่อยใส่ตัวเองด้วยที่ช่องแม็กซี่วนฝั่งตรงข้าววนราชนีก็น้ำกระท่วมเพราะว่าลาวมันยาวถึงข้างล่างนู่นใช่ไหมค่ะเนาะแก้ไม่ได้หรอกทุกคนจะเห็นแก่ตัวนั่นแหละเนาะค่ะพี่โสทีนี้แอนดิสันจานปิดท้ายกันคือสรุปรอบนี้เนี่ยในภาคกลางแถวๆกทม.แถวนนทบุรีอยุธยาแล้วก็เพราะวันก่อนมีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะแถวแจ้งวัฒนะหรืออะไรพี่โสมเมื่อวานก็มีแถวรังสิตมีเมื่อวานก็มีใช่ตกลงแล้วมันจะท่วมไหม บางคนเขาฝากถามมาว่าความทรงจำเก่าๆมันยังไม่หายไปอะค่ะคราวในปี54นี่ผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นไม่เชี่ยวชาญหมดเลยนะผิดหมดเลยใช่ไหมเออใช่รู้จักดอนเมืองไหมดอนเมืองขึ้นน้ำที่สูงน้ำจะไม่ท่วมค่ะต้องขึ้นบินเหรนป่ะใช่ฮะดอนเมืองไงน้ำไม่ท่วมไงผู้เชี่ยวชาญดอนเมืองเข้าใจคำว่าดอนไหมเฮียเข้าใจว่าสันดอนไหมเนี่ยเห็นกับตาเลยอ่ะพวกสันดอนเนี่ยพวกสันดอนเนี่ยสร้างปัญหาเยอะค่ะเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมหากระสอบกงกระสอบทรายไปเนี่ยแถวๆเนี้ย
นะเขาบอกเย็บไปหากระสอบใส่ถุงน้ำญี่ปุ่นไปใช้ถุงน้ำถุงน้ำใช่ไหมถุงน้ำบิ๊กแบ็กเนี่ยถุงน้ำบิ๊กแบ็กแต่ข้างในเป็นน้ำนี่เหรอคะถุงน้ำถุงพลาสติกเนี่ยใส่สัก 2-3 ชั้นเนี่ยใส่น้ำเนี่ยวางทับก็เหมือนยิงไอ้ถุงทรายอย่างชักโครกเนี่ยนะอย่างชักโครกในห้องน้ำเนี่ยชั้นล่างนะเอาน้ำใส่ถุงแล้วใส่ไปทับไปแล้วเนี่ยรับรองปิดมิดน้ำไม่มีทางออกมาได้เลยดีกว่าสอบทรายเพราะทรายมันยังต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมแต่น้ำมันไปตามสภาพของความที่มันที่ไหนมันช่องว่างมันน้ำมันเข้าไปย้ายถุงแตกก็แล้วกันค่ะถุงน้ำดีสุดเนื้อเช็ดน้ำสู้น้ำเพราะทรายมันจะไหลไปตามน้ำถ้าถุงแตกอืมแต่ว่าถ้าน้ำนี่น่าจะเอาไหวใช่อย่างน้อยสุดอย่างน้อยสุดกั้นไม่ขยะเข้ามาในบ้านได้นี่คุณโสพลไม่ได้บอกว่าไม่ท่วมนะคุณโสพลบอกให้เตรียมไว้ไม่ใช่คือผมบอกว่าวิธีการที่เขาป้องกันเนี่ยเขาใช้วิธีการป้องกันหนึ่งคุณอย่าให้ขยะเข้าบ้านใช้ผ้าเต็นท์ผ้าอะไรคุมปิดทางเข้าบ้านไว้ก่อนเลยนะค่ะค่ะถ้าขยะเข้าไปในบ้านแล้วมันจะเหนื่อย2เท่าถ้าคุณกันสามารถกันเนี่ยให้เอาผ้าแผ่นพลาสติกผ้านี่คือใช้ทำเป็นถุงปุ๋ยเนี่ยนะแผ่นใหญ่เนี่ยผ้าใบเนี่ยกั้นรั้วบ้านไว้เนี่ยนะแล้วถุงน้ำวางไว้เพื่อไม่ให้ขยะมันทะลักเข้ามาในบ้านนะค่ะคุณจะเบาตัวอย่างเช่นคุณในบ้านมีเศษขยะแล้วจะทำไงอ่ะใครไม่ใช่กวาดให้อ่ะใช่น้ำมาก็ไปอาจจะมีโคลนบ้างก็แล้วแต่มีการยกระดับพื้นที่บ้านให้ด้วยค่ะเนาะโอเคเรื่องน้ำท่วมเราประมาณนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะ